อืมได้ละเรามาแล้วว่าเมื่อกี้นี้กำลังมันเลยอ่ะแล้วเราก็เลยพบว่าแบตหมดเราเสียใจด้วยนะเราไม่ได้เจตนาจริงๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาเห็นแล้วว่าคุณปานะคะเข้ามาเห็นแล้วว่าคุณสรันนะคะเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงทุกคนนะคะที่เมื่อกี้นี้กำลังเล่นสนุกๆเลยใช่ไหมอ่ะมาต่อรอคนมาอีกหน่อยนะคะได้โอเคคุณอ้อยมาแล้ว คุณอ้อยมาแล้ว คุณอ้อยเรายังโม้ไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เนี่ยแบตหมดก่อนค่ะจังหวะขัดใจเรามากเลยอ่ะอ่ะโม้ต่อดีกว่าเนาะนี่นะคะก็เป็นคำขอบคุณจากทิปนะคะเซาหลิน5ขวดนะคะสำหรับคุณถุงเงินนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชิงอันแฮร์แคร์นะคะมาอย่างยาวนานกว่า40ปีเลยนะคะทิปก็ขอตอบแทนนะคะด้วยของคุณภาพดีนะคะมีระดับนะคะจากคุณพ่อจังชิงอันนะคะเป็นสูตรนะคะแพทย์แผนจีนค่ะตัวนี้นะคะแต่สวัสดีรอบสองค่ะลูกชายนั่งเฝ้าซานต้าอยู่ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณอ้อยคิดดังนิดนึงนะคะแอบได้ยินหมดเลยนะคะดิฉันก็เปล่าประกาศไปแล้วนะคะแอบได้ยินหมดเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะเราเห็นบางอย่างว่าเดี๋ยวนะมันติดเอาอย่างนี้นะคุณมาโนดเมื่อกี้นี้เราเกิดเออร์เรอร์นิดนึงปกติไม่เคยไลฟ์นานขนาดนี้เลยวันนี้2ชั่วโมง50รางวัลน่ะแบตหมดคุณพระแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะครั้งต่อไปที่ฉันจะเสียบชาร์จไว้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะของคนดูไลฟ์นะคะเพราะเดี๋ยวมันสะดุดแล้วมันจะขัดใจมันแบบฉันอยากได้รางวัลแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแบบว่าบางทีคนดวงกำลังแล่นอะไรเงี้ยนะมีไหมคะดวงกำลังแล่นแล้วโอ้โหขัดจังหวะด้วยแบตหมดนี่มันโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีนั่นปวดใจปวดใจใช่ไหมคะนะโดยเฉพาะคุณอ้อยนะคุณอ้อยว่าไหมคะนี่นะคะรางวัลนี้นะคะยังเหลือรางวัลนี้นะคะซานต้านะคะซานต้าน่ารักเนาะใครมีลูกมีหลานอยากได้นะอยากได้นะคะมาตอบคำถามนี้เร็วอันนี้เราให้ไปแล้วนะคะนี้เราไม่ต้องตอบคำถามเราให้ลูกค้าเรานะคะซื้อกันมา40ปีให้เขาเถอะนะคะขอบคุณนะคะเขาน่ารักมากคุณชาขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยขอบคุณมากนะคะคุณยงก็ขอบคุณมากนะคะที่กลับเข้ามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะเรามีเหลือเบอร์อะไรอ่ะเบอร์3กับเบอร์1ใช่ป่ะคุณนุกนิกคุณนุกนิกได้เซาหลิน1อ่ะเพิ่งได้เซาหลิน1อันแรงคุณนุกนิกต้องแอคทีฟหน่อยนะเดี๋ยวทิปถามคำถามนะคุณนุกนิกแซงคุณอ้อยให้ได้นะเผื่อคุณนุกนิกจะได้นะคุณนุกนิกเคยใช้อะไรของเราบ้างมั้ยคะหรือว่าเพิ่งมาดูครั้งแรกโพยเราหายไปไหนแจ็คพี่คุณนุกนิกคุณนุกนิกเคยใช้อะไรของเราไหมคะรอบสองค่ะสวัสดีรอบสองเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราเห็นคุณตาแต่คุณตาไม่ได้เข้ามาแล้วอะพอดีจังหวะแบบแปดมันหมดโอ้โหดิฉันปวดใจมากนะคะเอาเซาหลินทาที่ใจไม่ได้ด้วยนะคะเซาหลินทาแก้ปวดที่กายได้ค่ะโอเคมีการส่งจุ๊บให้อีกนะคะคุณปุ๊กนะคะเราเริ่มจำได้แล้วมาอย่างนี้นะคะอ่านไม่ออกอย่างนี้นะคะปุ๊กแน่นอน จะถามว่าถามน้องเบลมาได้รางวัลเมืองไทยดูไปดูเออใช่คนที่ได้รับรางวัลนะคะทิปขอความกรุณานิดนึงนะคะช่วยถ่ายรูปพอได้รับของรางวัลแล้วนะคะถ่ายรูปมาให้ทิปได้ชื่นใจนิดนึงนะคะว่าได้รับแล้วนะคะแล้วก็ อยากจะระบายความในใจอะไรบางอย่างหลังจากการได้รับของรางวัลจากเราไปเนี่ยนะคะก็ระบายมาได้เลยนะคะทิปยินดีรับฟังนะคะเอาดีๆนะเอาดีๆนะคะคำถามคำถามนะคะคุณนุกนิกนะคะเซาหลินเซาหลินคุณนุกนิกว่องไวนะคุณนุกนิกทิปจะถามว่า
เห็นไหมวะเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนเห็นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งที่อยู่บนต้นคริสต์มาสสีทองด้านซ้ายมือของคุณมีกี่ชิ้นมันหกตรงไหนหกวะเฮ้ยคุณโยเกิดคุณแซคุณนุกนิกได้ไงเนี่ยคุณนุกนิกมันมีเจ็ดได้ยังไงคุณนุกนิกเราสับประโลกาให้คุณแล้วคุณคะเดี๋ยวดิฉันขออธิบายความเข้าใจนิดนึงเมื่อกี้คุณโยเกิดก็ลบ2มาทีนึงแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้6ลบ3บวก2ลบ1มันเหลือใช่ไหมวะใช่มันเหลือลบ2ได้ยังไงอ่ะคุณนุกนิกคะตอบไปหมดยังคุณอ้อยตอบ6คุณอ้อยตอบคนที่2คุณอ้อยตอบคนที่2นะคะคุณอ้อยตอบ6นะคะคุณสุคุณปุ๊ตอบถูกนะคะ6นะคะคุณยงยุทธก็ตอบถูกนะคะ6นะคะ6ลบ3อ๋องั้นแสดงว่าอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะทำให้คุณยงยุทธไม่ทราบว่ามีเลข6อยู่ข้างหน้าเลข3ขออภัยนะไม่เคืองกันนะนี่ตอบถูกแล้วนี่เอาอะไรดีอ่ะเรารู้แล้วว่าคุณเล็งอะไรเดี๋ยวเราอธิบายคุณนุกนิกก่อนคุณนุกนิกตอบ7กับตอบ5เกากระโหลกนิดนึง1 2 3 4 5 6 6แม่นบ่ฮะ6แม่นบ่หรือคอยนับผิดคุณนุกคุณเกากระโหลกอีก1รอบมันขัดใจแม่ค้ามากเลยเอาใหม่อ่ะเราได้แล้วนี่คุณนุกนิกยังวะสงสัยเลขงวดนี้ออก5นะตอง5เลยดีไหมใครถูกถ้าเกิดมันตอง5จริงๆนึงนี่นะมาดูเพจนี้เยอะๆนะถูกหวยอ่ะคุณยงยุทธคะคุณยงยุทธเหลืออันเนี้ย3กับ1อ่ะคุณยงยุทธเอาอะไรเร็วมีการข่มขวัญศัตรูพ่ายด้วยนะคุณยงยุทธบอกโหยคุณยงยุทธเนี่ยนะน่ารักมากนะคะเป็น เราจะเรียกนามแฝงว่าโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเรียกไปเรียกมาก็เรียกนามจริงกับนามแฝงปนไปพร้อมกันแล้วนะคะคุณยงยุทธเอ้ยคุณโยกผมก็เลือกให้เลยเลือกให้เลยนิสัยขนาดเลือกยังขี้เกียจจะเลือกเลยเอางี้เอาให้น้องเบลเลือกให้น้องเบลเลือกอะไรดีเบอร์อะไรไหนคะเลือกไปเลยให้คุณนุกนิกกันเนาะให้คุณนุกนิกเป็นคนเลือกฮะเปล่าอะไรเหรอให้คุกกี้คุณยกเลือกคุณโยเกิดมีพลายกระซิบมาเขาบอกว่าคุณโยเกิดไม่เลือกใช่ไหมคะ1 2 3งั้นคุณโยเกิดต้องได้คุกกี้ไปเลยเอาไว้กินให้อิ่มนะคะในช่วงปีใหม่เอาไหมจะเลือกหรือไม่เลือกบอกมาดีๆเร็วคุณโยเกิร์ตจะเอาวันนี้หรือจะเลือกเบอร์บอกมาทำเองได้ใช่คุณยงยุทธนะคะมีความสามารถพิเศษนะคะผลิตขนมบ้านเขาอร่อยมากเขาเรียกว่าขนมปุยฝ้ายนะอร่อยขอโทษนะโคตระอร่อยเบอร์3เบอร์3หรอเดี๋ยวดูก่อนนะอะไรเบอร์3นะคะคุณยงยศ300บาทค่ะได้ไปดีใจไหมได้300เลยนะเว้ยอุ๊ยลืมตัวได้300เลยนะคะคุณยงยศนะคะที่บ้านนะคะทำขนมปุยฝ้ายอร่อยมากมากอร่อยจริงๆนะคะถ้าทิพย์มีโอกาสนะคะทิพย์ก็จะสั่งนะคะมาไหว้เจ้าอะไรนี้นะคะหรือถ้ามีโอกาสกินฟรีนะคะก็จะไปกินบ่อยๆ
ดีงามพระรามไหนไม่รู้นะคะดีงามมากคุณยงยุทธคุณได้ไปนะเอาล่ะทีนี้ตัวซานต้าตัวสุดท้ายแล้วใครจะได้ไปโอเคอ่ะคุณยงยุทธได้ไปนะคะคุณเยอะก่อนแบ่งคนละแบ่งคนละครึ่งเฮ้ยใจดีอ่ะลูกนี้พันนึงก็ดีเนาะไม่ดีเอาโอเคนี่รางวัลสุดท้ายแล้วเราไม่ให้คุณยงยุทธกินอันนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่าอันนี้มันอร่อยอ่ะรู้เปล่าว่ามันอร่อยอ่ะจะบอกให้เราจะเก็บไว้อ่ะอันนี้เป็นรางวัลสุดท้ายใครอยากได้คะยกมือขึ้นใครอยากได้มั่งยกมือไม่ได้นี่หว่าลืมกดหนึ่งใครอยากได้กดหนึ่งใครอยากได้กดหนึ่งใครอยากได้กดหนึ่งนี่มีใครอยากได้หรอเสร็จเราสิงั้นเราไม่ให้นะคุณนุ๊กนี่เกากระโหลกอีกรอบนึงบอกให้กดหนึ่งคุณนุ๊กนี่ก็จะอยากได้อีกคุณนุ๊กนี่เห็นไหมเนี่ยหูเป็นสีเขียวเนี่ยใช่หูไหมไม่ใช่มือเอ้าคุณแอนมาอีกแล้วโซปราโน่นะคะโซปราโน่ก็มานะคะอุ้ยมีแต่คนอยากได้ทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เราต้องเอาปากกานี้มาเขียนก่อนดูด้วยอ้าวน้องเบลก็อยากได้ด้วยอ่ะเผื่อใครไม่รู้แจ็คซันต้าตัวนี้แล้วปรบมือคุณแอนอยากได้ให้ลูกสาวใช่ไหมถึงเราจะวัยจะบอกว่ากลางต้นก็ไม่ใช่กลางปลายก็ไม่ดีเอาว่ามันก็กลางปลายแล้วนะเราอ่ะก็อยากได้เหมือนกันเนาะใครอยากได้บ้างคะเนี่ยเด็ด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 คำถามคือคำถามคือเรามีคำถามเกี่ยวกับซานตาคลอสอ๋อเราลืมเล่าไปว่าซานตาคลอสเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซานตาคลอสเนี่ยนะคะชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนนักบุญเซนอะไรสักเซนหนึ่งนะเซนเอาเป็นว่านักบุญท่านหนึ่งนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะนามจำชื่อไม่ได้นะคะเริ่มกลางนักบุญท่านหนึ่งนะคะท่านก็ได้รับมรดกตกทอดจากคุณพ่อคุณแม่ในเยอะนะคะแล้วก็สงสารนะคะครอบครัวที่ยากจนอยู่ครอบครัวนึงนะคะนักบุญท่านนี้ท่านก็เลยเอาถุงเงินนะคะปีนขึ้นไปบนปล่องของบ้านเด็กคนนั้นนะคะแล้วก็หย่อนถุงเงินนี้ลงไปในปล่องนั้นปล่องไฟนะคะแล้วบ้านหลังนั้นก็ได้มีถุงเท้านะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดไว้อยู่กับตรงที่ผิงไฟค่ะถุงเงินนี้มันก็เลยหล่นเข้าไปในถุงเท้านั้นนะคะแล้วก็ครอบครัวนี้ก็ดีใจมากนะคะไม่รู้ว่าใครให้มานะคะเงินนั้นนะคะก็ดีใจกันมากเลยเสร็จแล้วก็มีพอนักบุญท่านนี้เสียชีวิตลงนะคะก็มีศิลปินท่านหนึ่งค่ะวาดรูปซานตาคลอสนะคะเป็นผู้ชายนะคะชรามีหนวดเคราวยาวๆนะคะพร้อมกับมีกวางเรนเดียร์ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของซานตาคลอสนะคะแล้วก็เป็นความหมายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการมีน้ำใจไมตรีต่อกันหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ซานตาคลอสมาแบบนี้เลยนะคะนี่เล่าแบบย่อๆเท่าที่จำได้นะคือพอดีโพยเมื่อกี้นี่มันไม่อยู่แล้วนะนักบุญอะไรคิวอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้อุ๊ยใช่นิโคลัสถูกเล่าถูกไหมอ่ะเราเล่าถูกเนาะอ่ะโอเคซานตาคลอสตัวนี้นะคะเอาชื่อเอาอะไรดีคำถามก็คือดอกนี้ชื่ออะไรหรอยากไปไหมไม่ยากใครเซิร์ชก่อนได้ก่อนเฮ้ยนี่คำถามจากน้องเบลนะคะเขาบอกว่าคุณอยากได้ซานตาคลอสใช่ไหมคะได้ค่ะตอบมาก่อนนะคะว่าต
้นเนี้ยค่ะมันชื่อต้นอะไรจริงๆไลฟ์ที่แล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์ที่แล้วอ่ะก่อนที่จะเกิดเหตุแบตหมดน่ะทิปอธิบายไว้ตอนต้นรายการแล้วตอนต้นไลฟ์แล้วว่ามันคือชื่อของนายกเทศมนตรีใช่ไหมนายกเทศมนตรีของอเมริกันหรือใช่เปล่าวะน่าจะใช่นะฮะมันคือต้นคริสต์มาสในภาษาที่คนทั่วไปรู้แต่จริงๆแล้วมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือคำถามเรามันไม่ชัดเจนใช่ไหมมันเป็นต้นคริสต์มาสค่ะแต่มันมีชื่อชื่อของมันอะมันเป็นชื่อของมันที่มันเป็นชื่อของบุคคลคนหนึ่งที่เอามาปลูกไว้หน้าบ้านในประเทศอเมริกาคนแรกเลยอ่ะต้นกำเนิดไอ้ต้นนี้เนี่ยนะมันปลูกมากในแอฟริกาใต้อ่ะมันต้นนั้นเป็นชื่อไทยใช่แต่ว่าเราก็ต้องอนุโลมเนาะเฮ้ยอนุโลมไหมเอ้แต่เราบอกแล้วว่าเป็นชื่อภาษาเฮ้ยก็ชื่อเราไว้ให้แล้วไงชื่อคนแรกที่เขาเอามาปลูกที่หน้าที่หน้าบ้านเขาอะมันจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่ชื่อภาษาไทยเอาชื่อภาษาอังกฤษเซิร์ฟเร็วมีเดี๋ยวเราบอกก่อนนะเดี๋ยวเราใบให้เราต้องใบนิดนึงเราต้องใบนิดนึงหยิบโพยมาละให้ทายว่าเป็นคนอเมริกันใช่ไหมเขาชื่อโจเอลโรเบิร์ตพอยเซตแต่ ขอบคุณมากค่ะคุณแอนคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณไม่ยอมเลย ใช่ค่ะพอยเซตเทียค่ะพอยเซตเทียนะคะนี่เลยค่ะโอเคมีใครสงสัยไหมว่าทำไมมันชื่อพอยเซตเทียเราจะบอกว่าพอยเซตเทียมันเกิดจากโจเอลโรเบิร์ตพอยเซตนะคะเอกอัครราชทูตนะคะเอกอัครราชทูตอเมริกาสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเม็กซิโกนะคะไปเจอนะคะต้นนี้เข้านะคะเราก็ชอบมากก็เลยเอามาปลูกหน้าบ้านของตัวเองที่อเมริกานะคะแล้วทุกคนก็ชอบมันก็เลยปลูกกันแพร่หลายในประเทศอเมริกาเลยค่ะแล้วก็เอามาเซอร์เบทกันในช่วงคริสต์มาสแบบนี้นะคะตำนานของดอกคริสต์มาสดอกเหรอคุณยงยุทธไม่ยอมนะคุณยงยุทธน้องเบลจัดการเอาแหล่งข้อมูลของน้องเบลขึ้นไปเดี๋ยวนี้เรามีการครบคนคุณแอนนี่คุณแอนฮะคุณแอนฮะคุณแอนเจอคู่ต่อสู้ระดับพระการแล้วนะคะอ๋อเราจะบอกว่ามันเป็นถิ่นกำเนิดนะคะของดอกพอยเซตเทียนะคะตัวนี้เอางี้คุณยงยุทธเพื่อให้คืออย่างนี้นะถ้าคุณยงยุทธมาตอนแรกในตอนต้นรายการเราบอกแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะอันนี้คงต้องให้คุณแอนนี่ไปแล้วล่ะแต่คุณยงยุทธคุณยงยุทธได้นี้ไปดีไหมถึงคุณยงยุทธจะผลิตได้เองแต่มันก็ไม่ใช่การคุณยงยุทธผลิตได้เองแต่การกินจากสิ่งที่คุณทิพย์ตั้งใจให้คุณยงยุทธนั้นก็ดีเหมือนกันนะว่าไหมไม่ต้องเสียเวลาผลิตเองเอาไปกินเลยนี่เราคุณยงยุทธบอกไม่เอาคุณอ้อยหัวเราะคุณอ้อยคะที่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอันนี้เป็นของคุณแอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็เราปิดจ็อบด้วยนะคะเราปิดจ็อบด้วยตุ๊กตาซานตาคลอสตัวนี้นะคะขอบคุณมากๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะจากคนอื่นเอานี้มีใครอยากได้คุกกี้นี้บ้างคะเฮ้ยแต่ขอค่าขนส่งหน่อยได้ไหมคุกกี้หนักมากเลยอะค่าส่งในกรุงเทพ35 บาทค่าส่งต่างจังหวัด70 บาทนี่ได้ของรางวัลกันไปเยอะแล้วเนี่ยออกค่าส่งให้ด้วยได้ไหมแม่ค้าแม่ค้าเกิดอาการนิดนึงอ่ะเดี๋ยวใครอยากได้นะคะก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะทิปก็ยินดีจะแจกให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทิปก็จะมี
ของรางวัลนะคะมีของขวัญชิ้นพิเศษนะคะส่งไปให้กับเนนะคะแอมเนด้วยนะคะเพื่อนสนิทที่ช่วยกันต่อตั้ง Facebook อมรจันทร์แล้วก็เพจชิงอันแฮร์แคร์ขึ้นมานะคะก็ขอให้เนมีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกนะแล้วก็เตรียมรับของขวัญจากทิปนะคะโอเคสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะทิปก็อยากชิมคุณปุ๊อยากชิมใช่ไหมคะหุยแต่คุณปุ๊ให้คุณโซปราโน่ได้ไหมคุณโซปราโน่นี่ไม่เคยได้อะไรเลยแล้วก็เพิ่งมาดูไลฟ์ครั้งแรกด้วยดูไลฟ์สดครั้งแรกอ่ะคุณปุ๊ยอมได้ไหมฮะคุณปุ๊ได้อะไรไปแล้วบ้างเนี่ยอย่างสองอย่างคุณปุ๊ได้อะไรไปบ้างอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวรถคุณโซปราโน่บอกว่าเดี๋ยวนั่งรถไปเอาคุณโซปราโน่คุณอย่าพึ่งนะเพราะว่าคุณปุ๊ยังไม่อนุญาตคุณปุ๊หุยคุณปุ๊คุณคุณปุ๊ให้คุณปุ๊ไปเถอะคุณโซปราโน่เรารู้คุณไม่คุณปุ๊เขานะพยายามมากเลยเขาพยายามแบบว่าเล่นกับเราหลายครั้งมากแต่เขาไม่ได้อ่ะให้เขาได้ไหมและเดี๋ยวเธอเอาอันนี้ไปแล้วเอาให้เธอไปพอกหน้านะดูหลายครั้งแล้วเฮ้ยเอาอันนี้ไปพอกหน้าเถอะอันนี้ให้คุณปุ๊นะโอเคเปล่าสปาโน่เราทำไมต่อรองหน้าเกลียดขนาดนี้ว่าลำเอียงชัดเอาสปาโน่ว่าไงเอางี้แล้วนะหุ่นล้อเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะส่วน2หลัง2อย่างนี้นะคะใครจะได้อะไรไปเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องจบไลฟ์แล้วจริงๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันคริสต์มาสนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์นะคะเพราะว่าติดภารกิจในการเฉลิมฉลองนะคะวันคริสต์มาสทิปก็เข้าใจนะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะจะไม่จัดวันคริสต์มาสแล้วจะไปจัดวันก่อนหน้าคริสต์มาสดีกว่านะคะแล้วก็ปลายปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็รวมถึงปีหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทอมรจันทร์นะคะซึ่งคุณพ่อแพทย์เป็นแพทย์แผนจีนนะคะจังชิงอันนะคะก็เป็นคนคิดค้นแล้วก็ปรุงสูตรทั้งแชมพูป้องกันผมร่วงนะคะแล้วก็ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงยาวเร็วนะคะใครอยากผมยาวเร็วนะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ชิงอันแฮร์แคร์ได้นะคะแล้วก็มีเซาหลินนะคะบางสมุนไพรจีน 100% นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแผลสดนะคะแผลเปื่อยได้นะคะแล้วก็น้ำร้อนน้ำมันลวกฟกช้ำนะคะยุงกัดสิวอักเสบนะคะสามารถใช้แต้มใช้ทาได้ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงแชมพูไพรินนะคะทำให้สระไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้สระแทนแชมพูทั่วไปทำให้สีผมเข้มขึ้นตามธรรมชาตินะคะขอบคุณมากๆสำหรับติดการติดตามในไลฟ์ในวันนี้นะคะต้องขอโทษด้วยที่ไลฟ์มันสะดุดไปพอแบตหมดครั้งต่อไปเราก็จะรอบคอบกว่านี้นะคะขอบคุณคุณตาแล้วก็คุณสรันที่แวะเข้ามาในช่วงแบตหมดพอดีแล้วก็อุตส่าห์รอนะคะแต่ก็ไม่เจอกันนะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ Merry Christmas นะคะสวัสดีค่ะ